สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับวันนี้เราพาทุกคนเดินทางมาสู่จังหวัดราชบุรีนะครับในอำเภอสวนผึ้งเราตามรีวิวมานะครับมีคนบอกว่ามีสปันราชบุรีนะครับเราก็เลยมาตามรีวิวนะครับอดใจไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปชมพร้อมๆกันนะครับเป็นยังไงอยู่ด้านหลังแล้วนะครับเรามาถึงแล้วนะครับเราออกเดินทางกันมาตั้งแต่ตีห้านะครับกว่าจะมาถึงเรากะจะมาดูให้เห็นวิวหมอกนะครับตอนเช้าเดี๋ยวเราไปชมกันครับด้านหลังนี่เองนะครับใกล้จะถึงแล้วครับไปกันครับไปชมพร้อมกันทุกคนเราก็มาถึงด้านบนแล้วนะครับดูเส้นทางการขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราถ่ายเส้นทางการขึ้นมานะครับทุกคนเป็นฝุ่นหนาๆเลยนะครับทุกคนก็ขึ้นมาจากด้านล่างประมาณ50เมตรเองนะครับแต่มันก็จะชันหน่อยเพราะว่ามันอยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่คาเฟ่นะครับเขามีคาเฟ่ด้านในด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นยังไงไปนะครับนู่นรถเราจอดอยู่ตรงนู่นตอนแรกมารอบแรกนะครับทุกคนเรามาเช้าเกินเรามา7โมงถึงที่นี่7โมงประตูทางเข้ายังไม่เปิดครับเราก็เลยไปวนขี่รถเล่นแถวๆสวนผึ้งนะครับแล้วเราก็วนกลับมาอีกรอบแล้วทางเข้าก็เปิดแล้วครับเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่าวิวจะสวยแค่ไหนเปิดกี่โมงครับอ๋อเปิดแล้วตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ราคาเท่าไหร่ลานกางเต็นท์ครับ150เข้าไปชมเป็นลานกางเต็นท์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคาเฟ่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับเมื่อกี้เจอน้องกำลังทำความสะอาดห้องน้ำอยู่พอดีนะครับก็ถามน้องน้องบอกว่าร้านคาเฟ่เปิดแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะครับมีรถเก๋ง1คันแล้วก็บัส1คันก็มอเตอร์ไซค์1คันครับก็ไปชมบรรยากาศคาเฟ่กันครับและตอนนี้เราก็อยู่ตรงด้านหน้าคาเฟ่แล้วนะครับแคมปิ้งฮิลคาเฟ่นะครับ
แล้วก็มีบ้านพักด้านในด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีลานจอดรถกว้างๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เขาว่าเป็นวิวสะปันราชบุรีน่าจะวิวนี้นะครับทุกคนนี่วิวนี้นี่เองเพราะเราเพิ่งไปสะปันมานะครับทุกคนวิวที่คุ้นๆตาก็จะคล้ายๆนะครับเป็นภูเขาสูงสูงอยู่ทางหน้านะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปจางคาเฟ่นะครับนี่น่าจะวิวนี้นะครับที่เหมือนสะพานและนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับมีบ้านพักอยู่2หลังที่ดูราคามาคร่าวๆประมาณ 1,200 บาทนะครับแล้วก็ลานกลางเต็นท์คนละ150บาทนะครับวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวพักกลางเต็นท์อยู่ประมาณน่าจะ2เต็นท์ได้ครับเพราะว่ามีรถเก๋งแล้วก็บิ๊กไบค์แล้วก็มีกระบะ1คันครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดูด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบ้านพักนะครับทุกคนมี2หลังแล้วนี้ก็จะเป็นวิวด้านล่างตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่มันจะเป็นก้อนหินนิดนึงแล้วนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆอ่ะโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยนะทุกคนนี่เป็นวิวภูเขาสูงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงทางที่เราขึ้นมาครับทุกคนเมื่อกี้ถ่ายตอนที่ขึ้นมาถ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ถ้าใครอยากมานะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าคาเฟ่สวนผึ้งวิวสะปันนะครับก็จะขึ้นเข้ามาว่าแคมปิ้งฮิลคาเฟ่ครับมาไม่ยากนะครับแต่ทางมันจะเป็นฝุ่นหนาๆหน่อยนี่วิวจะประมาณนี้นะครับทุกคนกางเต็นท์น่าจะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวมีโอกาสต้องมากางเต็นท์นะครับวันนี้เรามาแค่ขี่รถเล่นนะครับอากาศหนาวมากอุณหภูมิที่นี่เมื่อเช้าประมาณ89องศานะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนที่เราขึ้นมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมถนนมันเป็นทางลูกรังนะครับก็มาเรื่อยๆๆไปตลอดทางก็ขึ้นไปสูงๆนะครับแล้วก็วนขึ้นมาบนคาเฟ่นี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเราเจอละวิวสะปันราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าร้านคาเฟ่เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวจะสั่งชาสัก1แก้วนะครับมาแล้วต้องลองชิมครับและนี่ก็เป็นห้องน้ำที่ร้านอย่างเต็มนะครับทุกคนห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นชักโครกนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 4ห้องนะครับจานถ้าใครมาแคมปิ้งนะครับก็มีอ่างล้างจานด้วยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนทางขึ้นจะมี2ทางนะครับทางนี้เขาปิดไว้ว่าเขียนไว้ว่าห้ามขึ้นนะครับมันน่าจะชันกว่าเดี๋ยวเราไปตรงคาเฟ่ครับบรรยากาศตรงนั้นต้องดีแน่ๆเราเห็นคนรีวิวเยอะครับไปกันครับโกโก้ร้อนที่นี่เปิดนานหรือยังครับเปิดนานแล้ว
ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนกว่านี่กางเต็นท์ประมาณเท่าไหร่ครับค่ากางเต็นท์150อ๋อไม่มีไฟใช่ป่ะถ้าเป็นบ้านพักเหรอครับ 1,200 พร้อมอาหารเช้านอนกี่คนได้2คนขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกินโกโก้ร้อนกันก่อนนะครับครับอากาศเย็นๆประมาณ18 19องศาอากาศดีนะครับที่นี่สวนผึ้งนะครับคาเฟ่ฟิวสปันกินโกโก้ร้อนไป1แก้วนะครับอุ่นสบายเลยนะครับทุกคนกับอากาศเย็นๆแล้วเราก็ขี่รถย้อนขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีจุดเช็คอินแล้วก็มีจุดถ่ายรูปตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นตรงคาเฟ่นะครับแล้วก็ตรงลานกลางเต็นท์แล้วก็เห็นมุมกว้างๆเลยนะครับเห็นวิวกว้างๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นทางขึ้นด้วยนี่ทางขึ้นอยู่นี่ขึ้นมานี่เมื่อกี้คุยกับพี่เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าถ้าช่วงหน้าฝนเขาจะมีรถรับส่งด้วยนะครับเพราะว่ามันขึ้นยากเขาก็เลยมีรถกระบะรับส่งนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่หรือว่าจะมากางเต็นท์ที่นี่ก็ติดต่อได้นะครับตามชื่อร้านเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นวิวตอนประมาณ9โมงแล้วนะครับทุกคนแดดเริ่มออกแล้วอุ่นๆแล้วไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามนะครับบ๊ายบาย